ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้นักเรียนเขาตกใจเพราะว่าหัวหน้านั้นไปดูสมุดให้ลูกน้องอยู่เขาก็เลยบอกหัวหน้าไม่อยู่เลยไม่มีรองหัวหน้าเลยตกใจไม่กล้าบอกนะคะแต่วันนี้ต้นทางนั้นน่ารักมากเลยเมื่อวานนี้เรียนเรื่องอะไรเอ่ยใครจำได้ตัวเลขไทยมีกี่ตัวตัวเลขไทยมีกี่ตัวตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทยมีกี่ตัว10ตัว44ตัวนั่นคือตัวพยัญชนะไทยใช่ไหมคะแล้วครูได้ข่าวว่าห้องนี้เขียนตัวเลขไทยสวยทุกคนเลยใช่ไหมคะตัวเลขไทยมีเลขอะไรถึงเลขอะไรไหนลองบอกครูก่อน0ถึง9เยี่ยมมากแล้วเมื่อวานนี้มีการบ้านหรือเปล่าคะไม่มีโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วไปทบทวนพยัญชนะไทยหรือเปล่าคะทบทวนเปล่าคะไม่แน่ใจแล้วเพราะกลุ่มที่2ไม่ตอบแล้วปลายทางของครูล่ะคะฉะนั้นยืนขึ้นเรามาทบทวนพยัญชนะไทยด้วยเสียงเพลงกันก่อนว่าจำได้หรือไม่เพราะนักเรียนจำได้ว่าพยัญชนะไทยนั้นมี44ตัวว ันนี้แหละจะรู้ว่าหนูจำพยัญชนะได้จริงหรือไม่ง่าย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 ก็เอ้ยก็ไก่พยัญชนะไทยท่องง่ายง่ายสบายสบาย44ตัวมาพวกเรามาเรามาท่องกอไก่ก็บอกแล้วว่าง่ายง่ายแค่44ตัวเจนเขาก็ไปมากหนูรู้อยู่แล้วอ้าว
ง่ายง่ายแล้วคุณครูจะทบทวนพยัญชนะทั้ง44ตัวก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ครูบอกแล้วเมื่อวานว่าให้ไปจดจำลำดับพยัญชนะและตัวพยัญชนะมาให้ดีวันนี้ครูจะทดสอบการเขียนว่าถูกต้องหรือไม่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วสองตาดูพร้อมกันก่อนหนึ่งสองสามสองตาดูสองหูสามหูสามสองหูไม่ใช่ใครผ่านแต่ควรเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เยี่ยมมากเลยแปลว่าทุกคนมีสติแล้วมีสมาธิด้วยพร้อมที่จะไปดูแล้ววางดินสอก่อนค่ะเรามาทบทวนกันก่อนสั้นๆหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งอ่านตามครูก่อนนะคะอ่านพยัญชนะไทยตามภาพตัวที่หนึ่งอะไรเอ่ยแปลว่าจำได้จริงๆตัวกอไก่ดูไว้นะคะเขียนอย่างไรเดี๋ยวจะมีแต่ลำดับกับภาพแล้วให้นักเรียนเติมพยัญชนะให้ถูกต้องต่อไปพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพยัญชนะตัวที่22ค่ะอะไรคะแปลว่ากลุ่มที่สองนั้นเตรียมตัวมาดีกลุ่มที่หนึ่งอย่ายอมแพ้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยดูนะคะทอถุงหัวเข้าหรือหัวออกหัวเข้าดูวิธีด้วยนะคะดูตัวพยัญชนะด้วยต่อไปปิงพยัญชนะตัวที่32อะไรคะใช่หรือไม่พ่อสัมภาหัวเข้าหรือหัวออกหัวออกหัวออกค่ะท้ายถอถุงเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วนะกลุ่มที่สองอย่าก้มหน้าอยู่นะคะตัวต่อไปพยัญชนะตัวที่7ค่ะเยี่ยมมากเลยงองูต่อไปพยัญชนะตัวที่8เยี่ยมมากจอจานต่อไปพยัญชนะตัวที่37อุ๊ยปลายทางเริ่มได้ละ37ตัวอะไรนะตัวอะไรนะอ้าวใบนิดนึงวงน้อยๆอยู่บนนิ้วง่ายเยี่ยมมากแต่ต้องให้ครูใบ้ก่อนต่อไปครูไม่ใบ้แล้วนะพยัญชนะตัวที่4เวลาเขียนหัวเข้าหรือหัวออกหัวเข้าคะหัวเข้าถ้าหัวเข้าก็เป็นดอเด็กต่อไปพยัญชนะตัวที่เท่าไหร่นะ20อะไรคะดอเด็กหัวเข้าหรือหัวออกหัวเข้าหัวเข้าค่ะดอเด็กจำไม่ดีนะต่อไปพยัญชนะตัวที่21ต่อเต่าหัวเข้าหรือหัวออกหัวเข้าถ้าหัวออกเป็นตัวพอคนต่อไปง่ายมากเลยตัวนี้พยัญชนะตัวที่6โอ้โหเยี่ยมมากเลยจำได้แม่นยำเลยตัวอะไรคะคอระคังนั่นเองต่อไปพยัญชนะตัวที่24ค่ะอ
อะไรคะทอทงยอดเยี่ยมเลยกลุ่มที่สองนั่นเองต่อไปพยัญชนะตัวที่35เกือบถูกแต่ไม่ใช่อะไรคะอะไรคะรอเรือต่อไปพยัญชนะตัวที่28อะไรคะผอพึ่งหัวเข้าไส้ตรงกลางครึ่งเดียวนะคะถ้าใครเขียนมาเต็มผิดนะคะง่ายมากเลยค่ะพยัญชนะตัวที่29อะไรคะฝอฝาฝอฝาเยี่ยมมากต่อไปพยัญชนะตัวที่30เยี่ยมมากดูนะคะพอผ่านหัวออกไส้ตรงกลางเสมอกับหัวนะคะดูให้ดีต่อไปง่ายอีกแล้วค่ะพยัญชนะตัวที่31อะไรคะฟอฟันโอ้โหเยี่ยมมากเลยต่อไปพยัญชนะตัวที่26ทับถมกันอะไรคะเยี่ยมมาก